ครับสวัสดีครับผมชื่อนายบุญฤทธิ์จันยังชื่อเล่นปุ้ยครับวันเกิดก็วันนี้ครับ3เดือนสิงหาคม2535ผมจบมาจากวิทยาลัยพาณิชยการหาดใหญ่ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจที่มตร.วังไกลครับก็ไปประวัติส่วนตัวผมสิ่งผลไม้ที่ผมชอบก็แตงโมนะครับไม่ชอบมากแต่กินประจำสีที่ชอบก็สีชมพูก็น่ารักศิลปินในดวงใจก็ผมชอบเพลงลูกทุ่งครับชอบตั๊กแตนจุลดาบุคคลที่เป็นแบบอย่างนี้ตอนนี้นะครับผมก็หาเปลนครับพลเอกเปลนที่ราชินันนท์คนบ้านเดียวกันครับเพราะว่าแกเป็นทั้งผู้นำผู้ตามและเป็นเยี่ยงอย่างของสังคมไทยในตอนนี้ครับผมว่าส่วนกติผมทำวันนั้นวันโน้นวันนี้ให้ดีที่สุดก็คิดนะครับการให้เกียรติคนอื่นก็ให้เกียรติเราอย่างนี้ครับนั่นในเล็กก็ดูบอลเล่นเกมเพื่อนที่สนิทนะครับในห้องก็จะมีบุฟเฟ่แข้งแมวเหมียวทุกคนครับ8คนแล้วก็ทีมงานแม่กิมหลังสิ่งที่คาดหวังนะครับไม่คาดหวังอะไรเยอะครับเพราะว่าคาดหวังเยอะเดี๋ยวจะผิดก็เสียใจเปล่าเป้าหมายอนาคตจบขอแค่ปริญญาตรีตรงนี้ก็พอเพราะว่าที่บ้านหรือหมู่บ้านไม่มีใครมาถึงจุดนี้ได้ครับก็แนวคิดเกี่ยวกับวิชาห้องสมุดนะครับก็วิชาที่อยู่ในหมวดมนุษย์เป็นหน้าเรียนนะครับก็ช่วยสร้างเสริมหลังคนไทยให้อ่านหนังสือคนไทยอ่านหนังสือปีละ2บรรทัดห้องสมุดส่วนสำคัญในชีวิตนะครับเราไม่มีภาษาไม่มีหนังสือให้ดูเราก็คุยกับอื่นไม่ได้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ